ปีมะปีมะเมียปีมะเสงแล้วก็ปีมะเมียก็คือปีงูน้อยแล้วก็ปีแม้อาตมาจะนำเอาสองผูกนี้มาวัดเหล่าลวดกันในช่วงนี้นะชั่วโมงนี้นะแล้วชั่วโมงหน้าก็จะต่อด้วยกันกุมารบันเนี่ยมันอีลู่ชั่วโมงหน้าก็จะมาต่อกันกุมารบันเพื่อญาติโยมได้ฟังกันอ่ะวันนี้เอาสองผูกนี้มาเล่าเป็นเนื้อถ้อยกระทงความเหี้ยก่อนก็เท้าความไปเหี้ยน้อยปูพรามชูชกไปปะใส่หมาพรานเจตบุตร32ตัวคำว่าหมา32ตัวได้แก่อันหยังก็อยู่ในตัวเฮาก็คืออาการอวัยวะ32ตัว32ลักษณะของคนเฮาเนี่ยนะสถาญาติโยมอวัยวะ32ท่วนบอกว่าหูตามือแข้งขาร่างกายของเฮาเนี่ย32ประการเนี่ยก็มาได้เกมา32ตัวมันไหลปูพามก็มันไหลคือเฮาเจ็บหั่นเจ็บนี่ปวดหั่นปวดนี่ความดันเบาหวานอะหยังต่างๆไหลคือเฮาเจ็บหัวมัวตาไหลคือเฮาเกิดไหลคือเฮาเป็นละอ่อนแม้ไหลคือเฮาหนุ่มไหลคือเฮาเจ็บไหลคือเฮาเฒ่าสุดท้ายไหลคือเฮาตายสระญาติโยมเนี่ยหมาไล่เฮือนปู่พราหมณ์สี่เสาได้แก่อันหยังเฮือนปู่พราหมณ์สี่เสาก็คือธาตุตั้งสี่เฮือนปู่พราหมณ์นี่นะที่ว่ามาขึ้นแกว่งหางก็ไหวเมียวไอก็ซึ่งก็ได้แก่ร่างกายธาตุตั้งสี่ของคนเฮาดินน้ำลมไฟนั่นนะหมาไล่ครบก็ไล่ครบก็ทำให้เฮาเจ็บพันเจ็บนี่เหมยเหมยไข้ไข้เจ็บหั่นเจ็บนี่ปวดหั่นปวดนี่งอบงอบแงบแงบเบาหวานความดันไขมันสะปะมันนึงบัดเดี๋ยวนี้มันไล่เฮาไปทุกลักษณะอายุนักมันก็แล่งไล่เฮาปวดแข้งปวดขาปวดหั่นปวดนี่เนี่ยว่าไปว่ามาก็เล่นหัวเข่าเฮาเนี่ยสถาญาติโยมงิ่งแง่แง่งแง่นหัวเข่าเฮานี่ไปตุยเนี่ยสถาญาติโยมว่าอันเนี้ยหมามันไหลโคบเพื่อเฮาเจ็บหั่นเจ็บนี่ไหลสุดท้ายก็ไหลเพื่อเฮาตายปูพามขึ้นต้นไม้ก็คือหวังเปิ่งบุญหวังเปิ่งบุญต้นไม้นะก็คือหวังเปิ่งบุญเนี่ยสถาญาติโยมมันขึ้นต้นไม้คือทำบุญคือตานรักษาศีลภาวนาส่วนว่าพรานเจตบุตรนั้นได้แก่ไผได้แก่พญามัจจุราชคอยจะเอาชีวิตเฮาจะเอาธนูยิงเฮาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละในธรรมผูกนี้ก็คืออยู่ในตัวเฮานี่หมดสระญาติโยมนะอยู่ในตัวเฮานี้พรานแม่ไล่ปูพรามปูพรามขึ้นต้นไม้ให้ไวๆพรานเจตบุตรกำหน้าไม้จะยิงมันบอกว่ายายเพิ่งยิงวันนี้จะเสียใจไปตลอดชาติเพราะเฮาเป็นราชทูตมีอันอย่างมาเป็นพยานหลักฐานมันก็ดึงเอากระบอกเกลือมาสวายไปสวายมาเจตบุตรบ่ได้ห้ำได้เฮียนหนังสือก็เลยเชื่อกรรมว่ายแต่ว่ายว่าแล้วก็ชูชกกับบังคับเพื่อเจตบุตรว่าถ้าบ่ายเอ็นดูราชทูตระวังคอจะปุดต้องเอาแหมไปมัดทั้งหมดเจตบุตรเอาแหมไปมัดไว้สถานที่ต่างๆแล้วเชิญปู่พราหมณ์ลงมาเอาเข้าเอาน้ำฮื้อกินพระเวสสันดรอยู่ที่ไหนเปิ้นบ่ฮื้อบอกแต่เจตบุตรลู่บอกโขนตางไปหาพญาเวสสันตระตะวานี้อาตมาได้เล่ามาถึงตึกนี้วันนี้อาตมาก็จะมาเล่าการจุลปนมหาปนการจุลปนมี35คาถาการมหาปนมีคาถาอยู่80คาถาก่อนจุลปนนี่สำหรับผู้ที่เกิดปีงูน้อยปีมะเสงก่อนมหาปนนี่สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียหรือว่าปีแม้เอาละอาตมาจัดเก่าอาตมาจัดเหล่ารวบยอดไปเลยสองผูกนี้ ก็คือ
เจตบุตรได้บอกหนทางเฮ่อแก่ปู่พราหมณ์ชูโชคเพื่อไปหาพญาเวสสันตระแล้วก็ไปเอาเข้าบ้านมาเพราะว่าปู่พราหมณ์บ่ได้กินข้าวตลอดปู่พราหมณ์ก็บังคับว่าราชทูตยังบ่ได้กินข้าวเตื้อเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยราชทูตจะต้องใหม่สูพ่อหยังมาสู่มาครบถงของราชทูตหมดลึงบาเดียวนี่จะต้องรับผิดชอบสู่จะต้องไปนำเอาเข้ามาเลี้ยงราชทูตนี่มาได้โอกาสแล้วหรอพรานเจตบุตรก็เลยบอกว่าโอ้ใจเย็นๆท่านราชทูตกันเดียวข้าจะไปเอาเข้ามาเจตบุตรก็เลยไปเอาเข้ากับจีนแห้งจีนย่างบอกว่าจีนสุกขากวางขากวางขาทรายหรือว่าขาทรายแห้งเอาน้ำเพิ่งเฮือแถม2-3ขวดเอาน้ำเพิ่งใส่ถุงมาเฮือพรามชูโชคแถมใหม่หวานชูโชคก็โอ้ขอบใจเน้อหลานเน้อเอติมีน้ำใจราชทูตหวานเรียบร้อยแล้วพรานเจตบุตรก็จี้หนทางว่าเนี่ยท่านราชทูตท่านจงเอาซื่อแน่นี่เป็นไปนะห้ามเลี้ยวอันใดอันขาดห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งซื่อไปทางนี้พรานเจตบุตรก็ลำดับนกลำดับไม้นี่ลำดับนกลำดับไม้มีโตสัปปะสปันในป่าหิมปานพระเวสสันดรอยู่กับนางมัททีเจ้าจารีกันหาสถานที่นั้นรื่นรมเจตบุตรชี้ชมนกชี้ชมไม้อันเนี้ยพระน้อยจะไปอ่านธรรมพระน้อยอ่านธรรมถ้าก่อนจุลโปนมหาโปนเนี่ยพระน้อยจะลำดับนกลำดับป่าไม้นกเก้าจับไปเฟยนกป่อเฮยจับไปตานเนี่ยเมื่อมีเปิ้นเหล่าผู้ฟังมีเน้นน้อยมีพระน้อยตัวหนึ่งไปเหล่าธรรมเนี่ยกะเหล่าธรรมกัมปจุลโปนกับมหาโปนเนี่ยสองผูกเนี่ยเพราะว่ามันลำดับนกลำดับไม้เนาะลำดับไปลำดับไปเนี่ยกะนกเก้าจับไปเฟยนกป่อเฮยจับไปตานกเขาว่าคานเสียงไอ้ว่าไปว่าเข้านะนกบ่าสังมีงอนแถบแทนกมาแหกซับมาอยู่โป๊ะโป๊ะเนี่ยนกมันไปมันได้หรอมันไถ่ไข่ลับอ่ะเนาะมันถ้าบ่พอทำสักกรรมอ่ะนกปูจานหันประจับการแล้วหรอเต้าพอเหลียวพอบนทำแมทพาหน่อยเหือไฟแล้วมันมีตีลงอ่ะนกปู่จานก็เริ่มจ้างอย่างไรนกแก้วกะพระแม่นแล้วเอ็นเอเอ็นเอลอยู่ไปไม่ก็มีฮันและนะปุ๊ดทำมันลงมาเนี่ยนะยกมือไหวปู่จานโอ้พระน้อยมาไหวข้าอย่างไรโอ้ก็บ่มีป้อจานนี่เฮาตายก็มีป้อจานนี่เฮาตายแล้วปุ๊ดเฮามีที่ลงเหื่อมันจะบารมีอะผ้าจีวรเปียะตึงผืนน่ะสลายญาติโยมเนี่ยมันจะเจตบุตรลำดับนกลำดับไม้คือว่าไปตะไปทางนี้เอาสื่อหน้าเป็นไปว่าทีนี้มันก็มีเนาะเรื่องเล่าคือฟังเนี่ยเรื่องเล่าคือฟังนี่แถมเรื่องเป็นนอกเรื่องไปหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของนักเล่นอีเกนักเล่นลิเกขณะอย่างบ่ฮั่วเมินมาละเปิ้นเหล่าผู้ฟังตั้งเป็น40-50ปีมาละเปิ้นเหล่าผู้ฟังหมอนั่นถ้าจะเป็นนักเล่นอีเกถ้าจะเป็นนักเล่นอีเกใหม่เรื่องมันเปิ้นจ้างปอยหลวงลูกเปิ้นจ้างปอยหลวงเปิ้นจ้างอีเกขณะเนี้ยจ้างลิเกขณะเนี้ยไปเล่นหมอนั่นมันถ้าจะเป็นมือใหม่มันถ้าบ่เคยกำเตื้อมันก็ว่ามันห้องได้นั่นนะเรื่องห้องอีเกนี่นะได้บ่มีปัญหาอีหรอทีนี้เปิ้นยื่นไมค์ให้มันถ้าจะตื่นไมค์นะสมัยก่อนเปิ้นบ่ห้องไมค์เด้อเปิ้นห้องกองเอิ้นสมัยก่อนเปิ้นยังบ่ห้องไมค์เด้อเ
พ่อของปู่ก็ว่าอะโลโลโอ้เปิ้นกอมอะโลโลฮะเราเปิ้นกล่าวในอะโลโลฮะเลยอ่ะสมัยก่อนว่าจะฮ้องอะโลโลกับบ้าก็ฮ้องกองเอิญมายนี่เปิ้นยังบ่ฮ้องเตอหรอกเปิ้นฮ้องกองเอิญถ้าวิทยุนี่ฮ้องกระบอกเสียงถ้าลำโพงฮอนนี่ฮ้องพาเลอร์เตอร์ปะฮ้องพาเลอร์เตอร์มันอีโลสถาญาติโยมไม้นี่ปะฮ้องอะโลโลหรือว่ากองเอิญเปิ้นกำเปิ้นเอาไม้ให้มันกำเนาะที่มันออกฉากมาแล้วไม่เป็นพระเอกกันนะเป็นพระเอกอีเกเรื่องมันที่มันถ้าบักเกยอ่ะมันบักเกยมันก็บอกคือเปิ้นนะถ้าใส่เหล้าไปนะแกกําโหพอขึ้นมาแล้วมันกำไม้แล้วมันตึกอ่ะอีเกลูกแปดละนาดนี่นะหรือว่าลูกแปดก็เล่นเก่งเก่งอ่ะนะเอาแล้วมันกึดเนี่ยมันออกแล้วมันกำไม้แล้วมันกึดเนี่ยมาได้เนาะไปก็ไปแวะมาก็มาแวะอันกองอีเกก็โจถึงถึงโจถึงถึงมันก็ไปก็ไปแวะมาก็มาแวะไปก็ไปแวะมาก็มาแวะเนี่ยกะบอกไปตั้งหน้าซะเตื่อทีนี้ไอ้คนดูคนดูคนอยู่ตั้งลุ่มคนดูอยู่ตั้งลุ่มไอ้ตัวนั้นเสียวขึ้นคีตุบอกไปตายตั้งใดกะกุ้มกะแวะอยู่ห้านาการยิ้มไปตายตั้งใดซะเตื่อไปตั้งหน้าก็บอกไปกันนะกุ้มกะไปแวะมาแวะห้านาใบลงไปทีเหียเนี่ยมันได้โอกาสเนาะแล้วมันเรื่องไอ้ยังของคิงปอดโถลูกปัดได้ช่วงจังหวะหรอกเก่ง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 เนี่ยเราปอดโถก็เดี๋ยวมันหลั่งลงเวทีไปไอ้ตัวนั่นว่าปอดทหารถึงโดนมันแน่นึกว่าไอ้พระเอกอีเกจะมาตีมันปอดพระเอกอีเกหยอบหนังกาบมันโอ้ไอ้ถ้าผมมามีไอ้นี่ผมตายผมมามีที่ลงขอบคุณนะไอ้เนอวันนั้นนี่ป่ามึกกะลูกจีนกะกะละเปากะบ่ได้ซื้อละไอ้พระเอกอีเกเลี้ยงหมดเขาท่าดีแน่เนาะมันเอาไหนมันได้ไหนโลกมันพอคนนั้นเป็นตัวช่วยอ่ะคนดูเป็นตัวช่วยมันโหมันว่ามันมีที่ลงหรอกอันนี้นอกเรื่องนอกราวไปหน่อยเนาะทีนี้กับพรานเจตบุตรก็จี้นกจี้ไม้ลำดับเป็นยังไปยังในส่วนเข้าไปที่จะเข้าไปหาเขาวงกตแล้วจะเข้าไปสู่สถานพระปณศาลาแห่งพญาเวสสันตรสีเจตบุตรลำดับลำดาฮึทำฮึพรามชูชกดีใจโอ้ข้าแห่งหลานเป็นเจ้าเอ๋หรอเข้ากอดพรานเจตบุตรไว้หลานเฮ้ยหลานขอบคุณเนอะหลานมีน้ำใจที่บอกคือปู่ว่าดีว่าแต่เข้ากับน้ำอ้อยเข้าใบน้ำอ้อยปู่ปอเหลืออยู่นี่หน่อยปู่เจ้าฮื้อหลานเอาไปกินเนอมันหวานเมียปู่แป่งไว้พรานเจตบุตรก็บอกว่าบ่เอาละปู่เหยข้าบ่เอาข้ามีปะเลอะปะเต๋อปู่เอาไปกินหนตางเห็นเนอเอาไปกินตวยตางเหีย พรามชูโชคก็ดีอกดีใจก่อนที่จะไปนั้นเจตบุตรก็ได้บอกว่าก่อนที่จะถึงเขาวงกตนั้นก่อนที่จะถึงพระปณศาลาแห่งพญาเวสสันตรสียังจะมีพระฤาษีแถมตนหนึ่งชื่อว่าอัจจุตฤาษีเฮ้อท่านไปหาท่านอัจจุตฤาษีแล้วท่านอัจจุตฤาษีจะบอกหนทางเฮ้อแห่งกรรมหนึ่งปู่พรามมันก็ดีอกดีใจไหว้พรานเจตบุตรจะไปไหว้ข้านะเดี๋ยวข้าจะอายุสั้นมันไหวว่าปู่ไหวเอากุลเจ้าปู่ขอไหวกำเตะไหวแล้วมันก็วนประทักษิณ
สถานที่ประตูป่านั้น3รอบแล้วก็เตียวตามที่พรานเจตบุตรบอกท่านอจุตรศรีอยู่ที่ไหนมันก็ไปหาจนได้แอดอันนี้การจุรพลจบลงไปต่อไปจะเป็นการมหาพลเนาะเนี่ยฉบับกระเป๋าหิ้วนะสถาญาติโยมฉบับกระเป๋าหิ้วง่ายง่ายในการพกพาพกพาได้สะดวกไงล่ะอันเนี้ยพกพาไปไหนสะดวกก่อนมหาพลนี้ก่อนเล่ามาถึงปู่พรามเตียวด้านเข้าป่าไม้จะเข้าสู่ใกล้เข้าสู่พระปณศาลาแห่งพญาเวสสันดรยามนั้นก็ไปซุบใส่ศาลาแห่งเจ้าอจุตรศรีมันหันอจุตรศรีนั่งอยู่ในศาลาก็เข้าไปปฏิสันถานเข้าไปกราบท่านอจุตรศรีไหว้สาท่านฤาษีเป็นเจ้าเนี่ยอ่านว่าท่านฤาษีอยู่นี่นะสบายดีหรือผลระมากรากไม้ปอฉันก็เป็นเหลือบลิ้นไลยุงบ่มาตอมพ่องกาหาอยู่นี้ท่านบ่เป็นโรคาพยาธิบ่มีโรคาอาพาธมาบ่มีโรคาพยาธิมาต้องปัดในอินทรีย์กะป่าเมยบาเจ็บไอไข้เมยกะเอาท่านอยู่นี่เลี้ยงชีวิตอย่างใดหาอีหล่อมันไล่ถามเปิ้นนะมันไล่ถามเปิ้นยามนั้นท่านอจุตรศรีก็เลยบอกว่าโอ้ท่านพรามเฮ้ยเฮามาอยู่นี่นะหลายสิบปีมาละเฮาบ่เคยมีบ่เคยเจ็บไอ้ไข้เมยบ่เคยมีโรคาอาพาธอันใดเฮาอยู่ดีสบายลูกไม้หัวมันเฮาก็หาฉันได้ง่ายๆคุดเอามาปะเลาะปะเตอบ่ก้านบ่ยากอ่านเป็นว่างูเงี้ยวเขี้ยวคอก็บ่มาเบียดเบียนเฮาเฮาแผ่เมตตาให้เขาไปบรรดาเหลือบลิ้นหอยยุงต่างๆก็บ่มาตอมเฮาเพราะเฮาใจขันติเมตตาเขาก็จึงบ่มายุ่งหมู่สัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์ให้สัตว์ขัดเขาก็จึงบ่มาพ่อเขากลัวหนังเสือที่เฮาปาดนั่นเนาะพระฤาษีนุ่งหนังเสือแล้วเนาะเสือก็นึกว่าเป็นหมู่เดียวกันนี่กะ เสือก็นึกว่าเป็นหมู่เดียวกันโอ้ท่านพรามท่านลูกที่ไหนแม่เฮามาอยู่นี่ยังบ่หันไผจะมาเอี่ยวหาเฮากำเตื้อท่านลูกที่ไหนแม่อีหล่อท่านอจุตรศรีตั้งคำถามปู่พราหมณ์ก็บอกว่าข้าลูกจากเมืองกะลิงกะลาดนะข้ามาหาข้าว่าจะมาไหว้สาพญาเวสสันตรศรีว่าพญาเวสสันตรศรีอยู่ดีสบายอย่างไรข้าเป็นราชทูตลูกอีวานยามนั้นท่านอจุตรศรีก็นำเอาผลละไม้หานำเอาผลละไม้หัวมันต่างๆเอามาให้ปู่พรามกินว่าโอ้ท่านแม่นี่ดีและท่านพรามเหยเจิญกินเนอผลละหมากลากไม้ปะเละปะเตอนี่บอกว่าจะเป็นบะเกวนบะตันบะนมเมียวบะตับเต่ามีปะเละปะเตอผลไม้ผลไม้นอกก็มีเนอแอปเปิ้ลเอ้อโลมีวะฮะแอปเปิลสมัยนั้นมีเท่าก้าไม่มีผลไม้ป่าเนาะบะเกวนบะนมเมียวบะตับเต่ามื้อนี้เนาะบะขุงเป้งบะขุงเป้งที่เปิ้นเอาใบมันเป็นไม้กวาดเป็นยูนั่นน่ะบะขุงเป้งเนาะก็หวานโดบะขุงเป้งเปิ้นเอาใบมันน่ะอันคอมาเพื่อเอาแกง คอบะขุงเป้งนี่นะเพื่อเอาแกงอย่างคอตานคอเป้าเนี่ยสถาญาติโยมเพื่อเอาแกงนะคอขุงเป้งโอ้หูเผื่อปูนกันนะสถาญาติโยมว่าใช่ย่อยเมื่อใดเนาะมีปะเลาะปะเตอเนอยามนี้บะตานคอก็มีเนาะบะเมาก็มีผลละหมากลากไม้ปะเลาะเจิญท่านกินตามสบายน้ำนี่ใส่ก็ใส่เย็นก็เย็นเจิญท่านดูดกินตามสบายแต่ว่าท่านพรามว่าดีว่าแต่
ท่านไปสู้ไอ้ตีนก่อนไปเนี่ยหยังก็ท่านไปย่ำขี้ไก่ไหนแม่พอหรอขี้ไก่เต็มองค์ตีนไปเข้าห้องน้ำเฮาก่อนไปสู้ไอ้ตีนเดี๋ยวก่อนปู่พรามก้มพอตีนตัวเก่าเอ๊ะย่ำใส่ขี้ไก่เต็มตีนอยู่จ้าแม่มันโคตรล้ำหรอสวกล้ำอ่ะคนสวกนี่ว่าอย่างบ่ถูกนะสถาใหญ่ปู่พรามนี่มันสวกหน่อยหรอก้มพอตีนมันแอะย่ำใส่ขี้ไก่เต็มตีนจ้าแม่มันเหมือนหมอหน้าโคตรหมอหน้านึ่งเข้าอ่ะเนาะหมอหน้านึ่งเข้าเมื่อได้เข้ากับบะซุกอ่ะตะวันพอขึ้นแมพมันสวกแล้วมันโคตรแล้วมันหมายจะว่าที่ถูกกันนะมันหมายว่าโปดโทตะวันขึ้นแมพให้เข้ากับบะซุกเนี่ยมันสวกแล้วมันว่าบะถูกให้เข้าขึ้นอยู่แมพตะวันบะซุกเต้าบะเดียว เนี่ยมันโคนเฮานี่แรงโคตรแรงว่าอย่าบะถูกอันไกลนี่ก็ขึ้นเฮือนก็เดี๋ยวเปิดมาขายให้จะซื้อก็มอเนี่ยขอเปิดมาซื้อได้จะขายปัดเนี่ยมาขึ้นเฮือนนี่เนอะไกลเนอะก็เดี๋ยวเนอะขอเปิดมาขายได้ให้จะซื้อแต่นะเนี่ยมันโคตรคนขี้สวกว่าอย่างบะถูกสวกล้ำแรงสวกแรงว่าบะถูกปูพามเหมือนกันปดน้ำย่อมใส่ขี้ไก่เต็มตีนจ้ามาเต็มมือจ้ามาโล่นไปล้างตีนสุมาเด้อไปล้างเท้าล้างตีนเมื่อไปล้างเท้าล้างตีนแล้วมานั่งกินผลหมากลากไม้เนาะแล้วท่านอจุตรศีก็ตั้งคำถามว่าท่านพราหมณ์บาเดียวเนี่ยท่านลูกกะลิงกะลาดมาอีกอะแมนคอยลูกเมืองกะลิงกะลาดมาตัวปู่พราหมณ์นี่เป็นลาวเด้อันนี้ตามเฮามาพิจารณาดูท่านอจุตฤษีว่าตามเฮาได้พิจารณาดูเนี่ยท่านนี่มาด้วยจุดประสงค์บาดีท่านจะมาขอนางมาทีหรือว่าจะมาขอเจ้าจารีน้องกันหาลูกของพญาเวสสันตรศีเพื่อจะเอาไปเป็นคนใจเมื่อท่านได้แล้วท่านจะบุบจะตีสองกุมารนี้ใช่หรือไม่ตอบเฮาแม่ถ้าบ้านเฮาบ่บอกคนต่างหื้อแต่คนเฮาเนี่ยสถาญาติโยมโดนกรรมที่หวานหวานเนี่ยมักจะหลงคาลมอย่างท่านอจุตรศีท่านอจุตรศีเนี่ยเป็นผู้มีตบะมีฌานสามารถหูทุกอย่างแต่ยังการโกนของปู่พามปู่พามชูชกกระจายวาทศีลจุท่านอจุตรศีนั่นแน่ว่าบาดใจท่านอจุท่านฤาษีจะไปเข้าใจเฮาผิดเฮาเป็นราชทูตแห่งเมืองเชตุดรจะมาทูลเชิญพระยาเวสสันตระนางมาทีเจ้าจารีน้องกันหาสเสด็จนิวัตสู่พระนครเพื่อจะไปอภิเษกเป็นเจ้าเหนือหัวท่วนสองอันนี้เป็นความจริงนะบ่ได้จุท่านอจุตรศีก็บอกว่าบ่ใจนะท่านนี่มาจุดประสงค์ว่าจะมาก้อนบ่มาขออัครมเหสีก็จะมาขอเอาลูกเปิ้นไม่ใช่เอล่ะไม่ใช่เอล่ะข้าเป็นคนใจเป็นราชทูตแต่จะมาทูลเจิญพญาเวสสันตระฤาษีนางมาทีเจ้าจารีน้องกันหาเสด็จนิวัตสู่พระนครแต่นะท่านฤาษีมันอู้เอาโจรพระอจุตฤาษีเจื้อขนาดเปิ้นมีฌานอย่างอี้นะเปิ้นยังการโกนของปู่พามปู่พามนี่ถ้าจะจุเน็ตเนาะถ้าจะเป็นนักขี้จุเน็ตท่านอจุตรศีก็ลงเจื้อปู่พราหมณ์แต่สถาญาติโยมเอาอย่างอี้ดีกว่าน้อท่านพราหมณ์เฮาเจื้อท่านละว่าเออ
บ่ายเดียวนี่มันค่ำมันมืดละวันพูกก้อยไปวันพูกจะบอกขนแตงเฮ้อวันนี้มันค่ำละนอนนี่คืนหนึ่งท่านไปอาบน้ำอาบท่าเหี้ยก่อนไปแล้วก็เข้ารับเข้านอนปู่พราหมณ์ชูชกอาบน้ำอาบท่าและนอนสบายสบายวันพูกเมื่อเจ้าท่านอจุตฤษีกจีว่าโหนตางที่จะเข้าไปสู่พระปันนาศาลาเนี่ยมันม่วนม่วนเหลือสวงสวรรค์จันฟ้าเปิ้นแป่งมาก่อนว่าอันสวงสวรรค์จันฟ้านี่เขาว่าม่วนละที่เขาวงโกฏกิรีที่พระปันนาศาลาซ้ำม่วนมีผลละหมากหลากไม้นานาพันต้นนารีผลก็มีต้นนารีผลที่เราที่พญาธรจังลู่กันนั่นนะที่มันเป็นคล้ายๆคนน่ะเอาต้นนารีผลปะเลอะปะเตอแล้วก็ยังมีผลละหมากหลากไม้มีนกหลายๆพันท่านอจุตฤษีลำดับนกลำดับไม้ฮื้อปู่พราหมณ์ฟังแถมปู่พราหมณ์ดีอกดีใจขอบคุณพระฤาษีไหว้พระฤาษีวันตามิพันเตสาปังอัมปาราทังกามันทาเมเนาะมาไทยอย่างเงี้ยเนาะขอสุมาพระฤาษีพระฤาษีก็บอกว่าไปซื้อนี่เนอะเอาซื้อหน้านี้เป็นไปว่าต้องไปเรียวอันใดสักตี้ไปซื้อหวานตางเส้นเนี้ยเป็นตางที่จะเข้าสู่พระปันนาศาลาท่านจงไปอาราธนาพญาเวสสันตรราชนางมัทีเจ้าจารีน้องกันหาเสด็จนิวัตสู่พระนครโวยโวยได้เลยเฮาจะไปทูลอาราธนาหรอเนี่ยความโคนขี้จุจุเอาจนเปิ้นเจื้อนะสดาญาติโยมจุเอาจนเปิ้นเจื้อมันจ่างจุหรอจุเอาจนเปิ้นเจื้อจุเอาจนเปิ้นฟังมันอะ โอ้ท่านตั้งหลายเฮยมันก็ขอบคุณท่านฤาษีว่าไปซื้อนี่ไปนี่เลยแล้วจะได้ปะกับพระเวสสันตรฤาษียามนี้นางมัทีคงจะไปหาผลละหมากหลากไม้ละท่านไปซื้อนี่แล้วจะปะเองมันขอบคุณท่านฤาษีที่ว่าจี้บอกขนตางเฮ้อไหว้แล้วไหว้แถมไหว้แล้วไหว้แถมวันตาน้อย3รอบก่อนแล้วก็อำลาพระอจุตฤษีลาไปอาสรมแห่งพญาเวสสันตรฤษีมีที่ไหนมันก็บุบูนสูนซอนไปจนถึงที่อันนี้ก็มาสองกันแล้วนะสัทธายาโยมอาตมากันว่าไปสองกันคือกันครับจุลปนแล้วก็มหาปนชั่วโมงหน้าเฮาก่อยมาอู้กันแถมต่อว่าการต่อไปผู้ที่เกิดปีแปะเกียมไว้กระเดียอาตมาจะเอามาเตดมาเล่าผู้ที่เกิดปีแปะอาตมาจะเอามาเล่าตอนนี้เป็นผู้ที่เกิดปีงูน้อยแล้วก็เกิดปีแม่บุญใดกุศลใดศรัทธาได้ฟังอาตมาเอามาเล่านี้ถึงแม้อาตมาจะบักเก่งอาตมาขอออกตัวก่อนว่าอาตมาเนี่ยบักเก่งในการอู้ต่อใดและอาตมาก็บักเก่งในการที่จะมานั่งเล่าแต่ว่ามีใจฮักอาตมามีใจค้นคว้าและมีใจฮักและอาตมาก็เอามาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังถ้าจะใดอาตมาถ้ามันผิดผวนด้วยอย่างใดก็ผมขอสุมาต่อท่านครูบาอาจารย์ขอสุมาต่อป้อน้อยป้อหนานที่ท่านผู้หูบัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้หูอันใดที่มันบ่ถูกก็ขอสุแม่เนอเอาละเฮาจะยุดกันไว้ตะอีก่อนสำหรับทำมหาจาตสองก่อนที่อาตมาได้เล่ามาเอาได้เวลาที่อาตมาจะวางสายฮึศทายาทโยมเนออาตมาจะวางสายละ0892140135ภายจะโทรเข้ามาหาอาตมาหนู0892140135
0135ถ้าว่าไผฟังอยู่โทรเข้ามาเลยจะติกะติจะมันอันใดมันบ่ถูกบ่ต้องท่านก็ว่ามาเลยเนาะหลวงพ่อมานิดนิมนต์ครับหลวงพ่อนิพนธ์นิมนต์ครับ มีก็หาฮะเนาะก่อนที่เฮาจะวางสายตุลุงเฮาจะแย่งใดโอ้อันนี้แหน่โอ้บัดนี้ตุลุงบ่ใช่เออบ่ใช่ละใช่ขี้การเขาอ๋อใส่ละการเขาเนาะอ๋อการเขาใส่เมื่อใดก็การเขาเอออันนี้เอาฮับสายไปฮับสายเนาะฮับสายก่อนเนอจะเริ่นปอนสายแรกจากตังดอยนมัสการค่ะพระอาจารย์อ้าวอยู่ดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหันอำเภอสันทรายจ้ะอ๋อโยมรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อยอมกดจะพูดกับอันที่อันพระอาจารย์ว่าเมื่อกี้ละชื่อกอนกมลจ้ะกอนกมลเนาะโยมกอนกมลเนาะจ้าโยมว่าไงวันนี้ฟังแล้วม่วนดีฟังไม่รู้หรอกว่าทำอันที่เต็มเต็มมันเป็นยังไงนะโยมก็ไม่รู้นะแต่วันนี้ฟังพระอาจารย์เอารักแล้วม่วนดีม่วนดีเนาะตลกดีตลกดีจ้าขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้เนอร์พระอาจารย์เนอร์ขอบคุณนะวันพุธจะไปวัดปากทางเจริญก่อนจ้าไปแน่นอนเดี๋ยวโยมจะไปหาพระอาจารย์นะแล้วพระอาจารย์จะจำเสียงโยมได้หรือเปล่าก็รายงานตัวหน่อยเห็นพระอาจารย์เอารักแล้วเคยเห็นแล้วนะใช่ไหมเคยเห็นที่ในที่เขาถ่ายทอดอ่ะจ้ะอ๋อยังไงไงก็พบเจอกันก็รายงานตัวด้วยนะพระอาจารย์จำเสียงโยมกันแล้วกันเนาะได้เลยจะพิสูจน์ว่าจำโยมได้ก็โทร2-3คนแล้วจ้ะขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้นะพระอาจารย์นะขอบคุณอนุโมทนาค่ะค่ะค่ะเจ้านมัสการเจ้าค่ะค่ะขอบคุณอันนี้ก็มาละดอยน้อยพัฒนาที่เฮานี่เป็นวัดพระธาตุดอยน้อยสถาญาติโยมมาเนี่ยสายที่2จากตังดอยจะเริญปอนแม่เพ็ญแม่เพ็ญเจ้าโทษชัดเจนเลยเนอเนอร์วันนี้ได้เนาะวันนี้ได้วันนี้บ่ฮู้เนาะแต่ว่าบ่ฮู้กำกันแต่เออครับชัดเจนที่สนักใจเนอร์ธรรมะหมดเนอร์ดันเนเนอร์ครับผมจ้าจ้าวัชชาจ้าขอบคุณแม่เพนแม่เพนคนสู้ชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินหมื่นเนี่ยบ้านตาจางตำบลหนองล่องจากสันทรายโพสต์มาตาจางหนองล่องจากเชียงใหม่ล่องมาละปูนจากละปูนจะตั้งได้0892140135ชาวไผ่จะโทรมาเป็นกำลังอกกำลังใจตุลุงก็น้องจนจะเริญปอนเนอะจะทายหยัดโยมเนาะที่จะโทรเข้ามา มาอย่างก็คนเฒ่าก็ได้กำลังใจหน่อยได้รู้พ่อคุณเตือนเขาบอกฮือกำลังใจเนาะเขาฮือกำลังใจตู้ลุงชายวัดพุ่นเนาะแม่นอย่างก็เปิ้นก็ฮือกำลังใจก็เสมอแต่เฮาเมินๆไหนแม่อยู่เนาะ0892140135วันนี้นี่บอกให้กืนเนอะถ้าจะได้โทรมาใหม่เนอะโยมเนอะโทรมา0892140135ผยูจุดไหนตั้งใดก็ลองโทรเข้ามามาอู้มาจากกันจะเฮือกำลังใจหรือว่าถามปัญหาถ้าถามปัญหาก็จะได้ตอบเพื่อสถาญาติโยมถ้ามันเป็นปัญหาที่บ่ยากก็จะตอบเพื่อแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่ยากอาตมาก็จะไปทำการบ้านไปเสาะค้นหาก่อนแล้วจะเอามาบอกคือสถาญาติโยมวันหลังเอาวันพรุ่งนี้เนองานวัดปากตังเจริญก็เชิญชวนเนออาศัยสายที่3จากตังใดเจริญปอนครับจากตังใดจากตาหัวสันปูเลยดอยสะเก็ดบ้านตาหัวสันปูเลยดอยสะเก็ด
ว่าจะได้ฟังหนวนดีเป็นกำลังใจให้เลยเจ้าครับก็รู้มาจากอันนั้นเกิดกะไอ้อย่างก้อนหัวมาเป่าเป้งไอ้อย่างก้อนอ่ะบอกคุ้มเป้งเออนั่นแหละอ๋อได้กินอยู่ลูกได้กินอยู่ลูกได้กินกะบอกคุ้มเป้งที่เปิ้นเอาใบมันเป็นยูเอออันคอมันน่าเปิ้นเอาแข็งคอมันน่าเปิ้นเอาแข็งครับครับหน่วยขุงเป้งหมอนนี้นะจุลุงน่าขอบคุณเนาไอ้เฮือกำลังใจคนเฒ่าคนแก่โอ้ขอบคุณนักๆเนาอาจารย์เลินปอนเอ๊ะวันนี้ตุลุงได้แน่เนาะตุลุงเนาะโอ้ยไปว่าอันกะไปว่าอันกะไอ้เฮือเปิ้นยมวางสายเฮือกามสุมาเนอร์ขอบคุณวันนี้บอกปอให้กืนตะไดจะเริญปอนกราบไปสาเจ้าพระอาจารย์อารักษ์ยมแม่บุญพินลงมาจะพานานามาเงียบเนอฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่นอกแม่บุญพินฟังอยู่ประจำใจเนอครับชัดเจนนะเจ้าสาธุสาธุครับแม่บุญพินโรงพยาบาลลานนาโนอันนี้เปิ้นมาโวยไปโวย0892140135 0892140135ญาติโยมไปกด014ก็บ่ได้นะไปติดของเปิ้นของอาตมาเป็น2140135ญาติโยมโทรเข้ามาได้เลยเนอไอ้วันนี้หายไปไหนมดเนาะประดาสถาบ้านเฮานี่ก็หายกันไปปะทกปะเสียงสายว่างปะเลอะปะเตอวันนี้วันนี้สายว่างนะสายว่างปะเลอะวันนี้จะเริญปอนครับไปสาครับท่านเอาลักป่อน้อยบุญปานมโนครครับผมท่านก็จะจำมันกำไว้พระท่านโอ้กระเดียวอาตมาจะต้องไปเสาะหามันจะมีในหนังสือสวดมนต์นะก็ได้จะไปเสาะหาก่อนเนอมันเล่าว่ามีกะมันเล่าว่ามีนะถ้ามีได้จะเอามาว่าเฮือนอครับครับครับมันน่าจะมีอยู่ครับป้อน้อยขอบคุณเนอครับกับไปสาครับผมครับฮะเอาละสถาญาติโยมวันนี้เฮาก็ได้ประมาณ5สายเด้ๆหอมสายสุดท้ายอ้อสุดท้ายตายสุดสายนี้เจริญปอนเจริญปอนเจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีจากไหนจากแม่ริมแม่ริมบ้านจัดสรรแม่ริมโยมว่าจะได้แฮะอ๋อก็มันช่วงนี้เอาช่วงว่างว่าเนาะเอาช่วงว่างว่างเนี่ยตะมาก็มาเล่าเนาะเจ้าก็ฟังทุกวันเนาะฟังทุกวันเจ้าโยมแม่โยมแม่ที่อยู่ลำปางอะเนาะเจ้าโยมแม่อย่างก็รายงานตัวหน่อยแม่จันเพ็ญเจ้าแม่จันเพ็ญแม่จันเพ็ญอีกะเอาขอบคุณเนอขอบคุณเอ้าเวลานี้เฮาพักก่อนกรรมเดียวรอบ2รอบ2ก้อยมาเปิดสายต่อรอบนี้อาตมาจะปิดสายก่อนรอบนี้ปิดสายก่อนเดี๋ยวเฮาจะอำลาคลื่นของป้ออุดมก่อนตอนนี้มันได้เวลาจะ 4:00 นแล้วก็ขอคืนเวลาให้กับป้ออุดมพุทธวงศ์คืนเวลาเปิ้นจะได้เข้าสู่รายการภาคปกติเปิ้นได้ถวายรายการธรรมะ1ชั่วโมงขอบคุณเนอร์ป่ออุดมขอให้โยมป่อและครอบครัวอยู่ดีมีสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงและปีต่อๆไปในอนาคตการอายุมั่นยืนยาวเนอร์ป่ออุดมเนอร์อยู่ดีมีสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคาอาพาธอุบัติอันตรายเนอร์เพื่อได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนั้นจุงจักมีอาตมาจะลาคลื่นของป้ออุดมก่อนขอเจริญปอนเอาละจะได้ญาติโยมเนาะ
ฟังพระอาจารย์เอาหลักไปก็โมนไปติ๊กติ๊กก็บรรยายสรุปในธรรมมหาวิสันดรจารกไปเลยเลยพองก็ว่าเคยฟังตุ๊จกก็ยังถึงดีเดี๋ยวกันเนาะเออเลยมาแล้วเนาะเลยมาแล้วกันเอาแล้วก็ก็เดียวขอประกาศนี่เห็นหน่อยนึงก่อนแต่เจ้าเสียงมันออกตอนที่ตุลุงประกาศกำก่อนนั่นนี่นะเป็นว่าเปิดเด็ดตัดสายตั้งปากตั้งเจริญนะเผื่อว่ามาเปิดสายโอ้เป็นเสียงพระอาจารย์เอาหลักไปแล้วนะอาจารย์วิศวัตเนาะเปิ้นก็โทรมาแต่ว่ายามมาโจโฮตุลุงแต่โจโฮกำก่อนนี่มันได้ยินเสียงตุลุงออกเพราะว่าเปิ้นแต่ตั้งหอชั้นนี่ดอกก็ขอประกาศว่าวันนี้ก็ตีงานนะงานวัดปากตั้งเจริญก็กำลังเปิ้นกันล่างห่างกันดากันเนาะแต่วันนี้ตุลุงก็จะไปที่งานเขากำอยู่นะที่วัดวังกูซึ่งก็จะเป็นคืนที่3คืนนี้ก็ท่านอาจารย์พระครูสมุนันทวิทย์นันทธรรมิโกวัดสนดอกปุญจมาติดเนอแล้วก็เจ้าภาพวันนี้ก็พี่น้องศรัทธาจากวัดกูงูลืนฮะแม่นกะวัดดงนิมิตแล้วก็วัดใหม่ป่าฟางเนอะเพื่อจะมาปิ้นจะภาพในค่ำคืนนี้เนอศรัทธาก็ไปกินไปตานกันในวันพุกนี้แล้วก็ตุลุงก็ปิกมาตั้งคืนเนาะนะปิกมาตั้งคืนแล้วก็พุกก็ออกรายการตอนเจ้าเพราะว่าปิ้นภาระนาทีของตุลุงเนาะวันพุกนี้ก็ออกรายการตั้งแต่ที่3ไปจนถึง5โมง6โมงก็ลุงแกนไอแกนก็ลดมาครับก็ไปปักตั้งเจริญก็อยู่ด้วยกันวันคำเนอะพวกนี้นะศรัทธาญาติโยมพระอาจารย์เอาหลักเปิ่นก็จะไปนั่งนักอยู่หันไปจุยกันหันนะอันนั้นก็พวกก็ปักกันเนอที่วัดปักตั้งเจริญแล้วก็พวกนี้ก็ตอนเจ้าก็จัดรายการอยู่แต่ประมาณหกโมงเจ็ดโมงก็พากสนามไปนะพากสนามที่วัดปักตั้งเจริญเปิ่นจะมีการถ่ายทอดโดยจากทีมงานของวัดไฟหินโดยเนอร์สัทธาก็ถ้าว่าม้ามได้ก็ฟังกันตั้งบ้านตั้งจองเนอร์เอาละเพิ่มคือการเสียเวลาเนาะตอนนี้ไปก็ฟังท่านพระอาจารย์เอาหลักเราทำพิ้นชมวงที่สองกันต่อไปนิมนต์นะครับกราบขอบพระคุณครับหลวงลุงกราบขอบคุณครับเอาละสัทธาญาติโยมสัทธาสาธุชนคนดีเฮาอาตมาก็ได้เล่าไปช่วงหนึ่งสองผูกลวดเนี่ยทำฉบับกระเป๋าหิ้วสดายาตยมฉบับพกพาได้สะดวกบ่ต้องเอาไปไหนหน้ากะน้อยเดียวเนี่ยกะก็อนุโมทนาสดายาตยมที่เปิ่นฟังเนอะโอ้เปิ่นเขาก็นึกว่าเปิ่นบ่ฟังกันเนาะเป็นว่าเปิ่นฟังกันอยู่ขอบคุณเนอร์อนุโมทนาขอบคุณทุกท่านอาตมาภาพก้าวกระผมก็ขอบคุณครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกสถานีที่เปิ่นริ้งสัญญาณแล้วก็เปิ่นก็ได้เฮอศรัทธาญาติโยมได้เปิดเครื่องรับฟังว่าเป็นจะได้ฮะอีน่ะเนาะกำเดียวก้อยมาเปิดสายช่วงที่สองช่วงที่สองก็จะเปิดนักหน่อยจะเปิดนักแถมหน่อยเพราะว่าช่วงแรกนี่มันเสนอสาระต่างๆเพื่อเสนอสาระต่างๆแล้วเวลาจับเวลาพอดีเพื่อเขามาเปิดสายก็หน่อยแต่ช่วงที่สองนี่สาระมันจะน้อยหน่อยแต่ว่าการเปิดสายมันจะนักหน่อยเนาะเพราะว่ามันตีรวดยาวนะสถาญาติโยมยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้สถาญาติโยมเนาะเอาละเพื่อบ่ฮือเป็นการเสียเวร่ำเวลาอาตมาภาพก็ขอน้อมนำพระสัทธรรมเทศนาปื้นบ้านปื้นเมืองในการกุมารบันการที่8ประดับประทาประดับประดาด้วยคาถา101คาถาหรือว่า101พระคาถาถ้าภาษาภาคกลางเปิ้นว่ากันกุมารภาษาพื้นเมืองเฮาฮ้องว่ากันกุมารบันส
สำหรับเจ้าตาผู้ที่เกิดปีมะเมียปีมะแมปีแปะผู้ที่เกิดปีมะแมปีแปะหรือว่าปีเม็ดนะเขาจะได้มาฟังกันลำดับต่อไปการกุมารบาลนี่เปิ้นจะใจเปิ้นจะนิมนต์เนนน้อยหรือว่าเนนใหญ่ก็ได้เนนน้อยก็ได้ที่เสียงปอปานกลางอีหล่อเปิ้นจะใจเนนน้อยเนนใหญ่ก็ได้ที่เสียงปานกลางเสียงไปได้แล้วก็พระคุณเจ้าตู้เจ้าที่เสียงไปได้เปิ้นจะนิมนต์เตดกันนี้ ส่วนมากจะเป็นเนนน่ะส่วนมากจะเป็นเนนเพราะว่าเนนในอายุ12 13นี่เสียงจะใสเสียงจะพริ้วเสียงจะอิ่วอย่างว่าเฮานี่ก็อย่างว่านะเนอเสียงมันบ่พริ้วบ่อิ่วเสียงมันบ่เล่นลมพ่อหยังมันเฒ่าแล้ว มันเฒ่าแล้วเสียงมันก็บ่เหมือนเนนน้อยเขาแต่ว่ามาจ้องพอแล้วเนี่ยมันบ่มีภัยจะมาเตดบ่มีภัยจะนำเอาธรรมผูกนี้มาเตดสัตว์ใดถ้าเปิ้นเตดปกติตามสไตล์ของเปิ้นเอาเสียงที่เปิ้นไปได้แต่ความจริงนะเปิ้นจะเอาเสียงน้อยบ่จะว่าน้อยนักน้อยแหน่นะน้อยปานกลางถ้าการมาทีไก่เอาน้อยแถมน้อยการกุมารบาลนี่เปิ้นก็จะร่ำดับร่ำดาเปิ้นจะว่าอย่างอีเสียงเปิ้นจะไปขนาดนี้จูจาโกปิอาจูตาปาเสนังกาติตามังเคอาคันตวายาวาจาตุรสาโบกานิติรังปันตวาจินเตสิสาทะโวฟังราฟังราโสตุจนาสัพปุริสะตั้งลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งอยู่หลายลำหับสินงามแปดห้าเพื่ออยู่ท่าฟังธรรมอาสะโมอันว่าอาสรมบทแห่งพญาเวสันตรามาอันไกลมาตราเต่าใดดังอันตาตาในกาลยามนั้นจูจักะพรามมันก่อเตียวไปด้วยหนตังอันไกลอันเจ้าอันจุตารสีใสหากบอกเสียง ตุกขอกเคียงหนตังเต้านานแล้วมันก่อมาถึงฝั่งเกี่ยวโบกานี่อันนามีสีแจงจะตุรสาเมื่อกันแล้วมันก่อมารำเปิงในใจว่าอาจะในวานี้ก็เป็นการะวันอันคำพัตวันตกตามลับดอยไปแล้วส่วนว่านางนอเกียวราชมาตีอันเป็นแม่สองสาลีพี่น้องจักเข้ามาสู่ศาลาจะแลมาตุกามนามาอันว่ามาตุกามชื่อว่าแม่หญิงตั้งหลายย่อมมีกรรมตรณีบ่หูตีสาระตานย่อมบันดาลเฮือหายจากลาบแก่ญาจกวันนี้พวกทั้งหลายด่านเสวา นายวันผูกเจ้ากันว่านางหนอเนาราชามาทีอันเป็นแม่สองสาลี
น้องเข้ากว่าเข้าในป่าดงไพรกูจะเข้าไปสู่ยังตีอยู่ตะเวสันดอนกูจักไปวิงวอนขอเอาลูกแก้วการนาได้แล้วก็จังรีบดานีพี่กาว่านางราชามาที่บ่อมารอดจักนำสองเจ้ายอดหนีไปปัญจะและนานี่เปิ้นจะขึ้น เสียงลำดับอย่างอี้พระคุณเจ้าที่เสียงพอไปได้พระเนนใหญ่เสียงไปได้เนนน้อยเนี่ยเปิ้นจะนิมนต์การกุมารก่อนมาทีเนี่ยขนาดเสียงปานกลางน้อยปานกลางอย่างเงี้ยสระญาติโยมแต่บัดเดียวเนี่ยก็ยังว่านะเน้อของบะเขียมหายากเข้าบะตากก็ตอมเหนียวสระญาติโยมเออไผมีพระเนนเสียงดีๆควรทนุถนอมไว้ส่งเสริมไปเตอะสระญาติโยมพระเนนองค์ไหนเตดเก่งทรงเสริมทรงเสริมสนับสนุนเพื่อจะให้ท่านนั้นได้สืบต่อเฮาไว้ภายภาคหน้าถ้าบ่มีใครสืบอย่างว่าเนี่ยอาตมาตายไปเหรอมันก็จะยุดตึกอาตมาตะอันน่ะถ้ามีตนสืบตนซ่อนเสียงม่วนๆต่อไปแถมการที่ญาติโยมจะได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ตนที่เปิ้นเสียงม่วนเปิ้นก็มีแหมอยู่บ่ใจเฉพาะอาตมาอาตมาเป็นต้นแบบเพื่อพระสงฆ์องค์เนนเปิ้นเตดได้แล้วเปิ้นก็จะดังกว่าอาตมาอย่ามาก็เหมือนนักร้องอ่ะสดาญาติโยมเหมือนนักร้องนักร้องเพลงเหมือนกันถ้าว่าเขาไปฟังไปฟังท่านนั้นฟังเฉพาะท่านนั้นอย่าแล้วก็รุ่นหลังก็บ่ได้ดังอ่ะเมาะฉะนั้นเฮาก็ปานใจกันอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรโดยเฉพาะน้องเนนลูกเนนหลานเนนเหลนเนนตนได้เตดเก่งญาติโยมสนับสนุนเลยสนับสนุนเปิ้นเลยให้เปิ้นได้เตดเปิ้นได้สืบต่อศาสนาแห่งเฮาไปสืบจิรการยาวนานอันนี้อาตมาว่าไปเนาะต่อไปจะเอาใจความของการกุมารบันก็ต่อที่ท่านอจุตฤษีได้จี้บอกขนต่างพญาเวสได้สุมาเนอะได้จี้บอกขนต่างแก่ปู่พราหมณ์ชูโชคไปปู่พราหมณ์ชูโชคก็ดีอกดีใจเจ่นล้ำก็อำลาท่านอจุตฤษีเข้าสู่โบกคารณีหรือว่าหนองสระคนเมืองเฮาฮ้องว่าหนองสระถ้าจะอู้ตามภาษาภาษาภาคกลางเรียกว่าสระน้ำสระน้ำโบกคารณีเนี่ยคำว่าโบกคารณีเนี่ยมันเป็นสี่แจงจตุรัสเหมือนเปิ้นแต่งเหมือนเปิ้นก่อเปิ้นแปลงแต่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหนองสระโบกคารณีหนองน้ำหรือว่าสระน้ำเนี่ยเนาะเป็นยังเปิ้นแต้มเปิ้นแปงไผบ่ได้ก่อได้แปงมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติพราหมณ์ชูโชคก็มานึกใจพิจารณาว่าบาเดียวนี้มันเป็นกาละเวลาอันค่ำนางราชมาทีจะต้องปีกมาแล้วเมื่อเฮาไปขอเจ้าจารีน้องกันหานางมาทีย่อมจะบ่ฮือเพราะว่าแม่หญิงเนี่ยฮักลูกแล้วพญาเวสสันดรก็จะบ่ได้บุญตวยหมอหนึ่งเอามาหมอหนึ่งเอาเมือพระเวสสันดรก็บ่ได้ตรัสพญาสัพพัญญูพุทธเจ้านี่เจตนาของพราหมณ์ชูโชคนี่มันก็ดีไปแหมอย่างนะก็เลยอดใจก่อนวันผูกก่อนวันผูกเมื่อนางมาทีไปหาลูกไม้หัวมันเฮาจะเข้าไปขอเอาเจ้าจารีน้องกันหาจากพญาเวสสันดรแล้วเฮาก็จะเอาปิก
ไปสู่เมืองกะลิงกะลาดไปเป็นคนใจนางอมิตตาเมียเฮาวันนี้ขอนอนพักเอาแรงก่อนนี่ปู่พรามมันก็ขึ้นสู่เงื้อมบะผาขึ้นนอนบนบะผาที่มันนวลมันอุ่นปุ่นขึ้นนอนบนบะผาปุ่นที่เงื้อมดอยก็หลับไปในคืนนั้นนางราชมาทีก็สุบินนิมิตถ้าอู้ว่าอันยังคือสุบินนิมิตท่านอาจารย์อันยังคือสุบินนิมิตก็คือฝันเอาง่ายๆพระนางราชมาทีฝันมันไปต้องกันจะได้บ่ฮั่วปู่พรามจะมาขอลูกแต่ว่าคืนนี้นางมาทีมาฝันนางมาทีฝันว่าจะได้ฝันว่ามีป้อชายคนหนึ่งมีผิวดำเนื้อกำเหมือนหมีจะดำมอกได้บอกว่าเนาะเข้ามาสู่กุฏิกากาศก็คือเข้ามาสู่ศาลานุ่งผ้าย้อมฝาสองผืนผืนหนึ่งเอานุ่งไปในผืนหนึ่งเอาปาดไปนอกเน็บดอกไม้สองหูพอเล็งดูแหยบมือถือดาบเลื่อมมาแมบเงื่อมแกนเลื่อมมาแมบแกนตาก็คือดาบเนี่ยมันเลื่อมมันงามจบว่าใสว่าว่าว่าเลื่อมแมบแมบแป้หูแป้ตานั่นน่ะเหลือฟ้าแมบก็เนาะ ดาบปู่พรามนี่นะเข้ามาสู่ศาลาเข้ามาต้อมนอนแห่งนางราชมาทีก็บ่พูดพร่ำบ่ทำเพลงอย่างซะยังเข้ามาหานางมาทีก็สตกผมนางก่อมผมนางได้สตกเอานางนอนหงายโอ้โหดไปแกเนาะเข้ามากล่อมผมนางได้สตกนางนอนหงายลงเมื่อนางมาทีนอนหงายลงมันก็เอาดาบมาควักเอาตานางตึงกู้แล้วก็ตัดสองแขนนางติ้วไปย่างบะนำใจเตื้อผ่าเอามุยผ่าหัวอกจกหัวใจนางไปแถมนางมาทีให้ไว้ไวๆสะลวดสะดุ้งตื่นเมื่อนางมาทีสะดุ้งตื่นฝันสั่นยงยงเอากำฝันนี้บ่เคยฝันอีกกำเตื้อจะเป็นเหตุให้แก่พระฤาษีหรือว่าจะเป็นเหตุให้แก่ลูกเฮาตึงสองหรือว่าจะเป็นเหตุให้แกกูมาทีจะได้หาจะรอให้มันแจ้งก็บ่ไหวกลัวก็กลัวเงี้ยจะได้ดีในป่าแถบนี้ก็บ่มีไผที่จะมาแก้กำฝันได้เต้าพระเวสสันตรสีเฮาควรไปหาท่านพญาเวสสันตรสีเพื่อจะเฮ้อพระฤาษีแก้ปัญหาเฮ้อเฮาเตะว่าอันนางมาทีก็ห่มผ้าเฮ้อสองกุมารแล้วก็ไปสู่ศาลาแห่งพระเวสสันตรสียามนั้นพญาเวสสันตรสีกำลังนั่งสมาธินั่งภาวนาพูดโธพูดโธเนาะบอกว่าเปิดจ บริกรรมอย่าได้เนาะสัมมาอรหังอีกหมูหอมหูก็เปิดนะเนาะบัดถ้าไปวิจารณ์เปิดนะศรัทธาญาติโยมเมื่อเข้าไปถึงปากประตูศาลาก็เข้าไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยต้ายามนั้นพระเวสสันตรสีก็มานึกใจว่าเอ๊เป็นไผมาตีไผมาเคาะประตูเมื่อค่ำยามคืนไผ่ฮะการว่าผีมันก็เคาะตังบนการว่าคนเคาะตังกลางการว่าสัตว์เดรัจฉานเคาะตังลุ่มโอ้โหท่านพระฤาษีวิเคราะห์วิจารณ์ดึกวิเคราะห์ได้ถึงขนาดนี้ทีเดียวเหรอกำเป็นเฮาแล้วก็ไปมีมาเคาะประตูเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ไปมีบอกกุ้มกระลุมแล้วกันเนาะมาเอาอย่างสักอย่างล่ะบ่เอาอย่างสักอย่างละก็เป็นอย่างเฮานี่ก็บ่เอาติกันเอะอันนี้พระเวสสันตรสีเปิ้นยังมาวิเคราะห์ได้อยู่ว่าเอ๊
เสียงใครว่ามาเคาะประตูยามเมื่อค่ำยามคืนเนี่ยที่ว่าตะเกียถ้าผีเคาะตังบนคนเคาะตังกลางสัตว์เดรัจฉานเคาะตังลุ่มอันนี้มันเคาะตังกลางแสดงว่าเป็นเสียงคนดูว่าเป็นเฮานี่ไปมีเฮาจะกุ้มกระลุ่มบ่เอาอย่างสักอย่างละญาติโยมว่าไม่อย่างมาเคาะประตูเมื่อค่ำเมื่อคืนลูกถ้าเป็นญาติโยมญาติโยมจะนึกว่าไผร้อยเอาบาทเดียวอ่ะขึ้นแบบผีอย่างเดียวนั่นน่ะมามีคนพ่อกลางป่าง่าไหมพระเวสสันตรสีก็เลยถามว่าไผมาเคาะประตูอย่างยามนี้ผีเขาว่าคนคนคือไผข้าแหละข้าคือไผข้าคือนางมัททีอ๋อนางมาทีเฮาได้อู้กันไว้ตั้งแต่ต้นบ่ใจกาว่าเวลาที่จะมาหากันเนี่ยมันเป็นเวลาไหนบัดเดี๋ยวนี้นางลืมไปแล้วกานางมาอย่างเวลานี้มันซึ่งมันเป็นเวลาที่บ่กวนแถมยังเป็นยามวิกาลเป็นยามเมื่อค่ำเมื่อคืนนางจะมาอย่างนี้ปิกไปเหียนางมาทีก็เลยโยกมือไหว้ไหว้ตั้งนอกศาลาฮะนะว่าโอ้พระฤาษีเฮ้ยที่ข้ามานี่นะบาใจว่าจะด้วยตัณหาหน้ามืดบาใจว่าจะเป็นด้วยราคะด้วยตัณหาอันอย่างสักอย่างพระฤาษีจะไปกึดเน้อแต่ที่ข้ามาในเวลานี้เพราะว่าข้านอนบัดลับเพราะว่าตะกี้เนี่ยข้าหลับไปแล้วข้าฝันข้าฝันมันฝันบดีมันฝันน่ากลัวแล้วก็ข้าจะรอให้มันแจ้งข้าก็บ่ม่วนใจข้าก็เลยมาตอนนี้ขอพระฤาษีจะไปโขดพระฤาษีจะไปเกียรติที่ข้ามาในเวลานี้ข้าขอสุมาเตอที่ข้ามาในเวลาอันบกวนเพราะข้าฝันล่ำไปถ้าข้าบ่ฝันข้าจะบ่มาขอสุมาลาโตท่านพระฤาษีเตอะพระเวสสันตรสีก็เลยถามว่าเอาละนางฝันอย่างใดอยู่นอกคณะเล่าแล้วปี่จะฟังว่าอันยามนั้นนางมาทีก็เล่าเรื่องที่กำฝันให้พระฤาษีฟังยามนั้นพระเวสสันตรสีก็มาพิจารณาว่าอันหยังที่เป็นตาอันหยังที่เป็นแขนอันหยังที่เป็นหัวใจตาทั้งสองก็คือลูกเพราะว่านางฮักลูกแขนทั้งสองก็คือลูกหัวใจก็คือลูกวันพูกนี้นางจะต้องเสียลูกไปเพราะว่าพราหมณ์ชูชกจะเข้ามาสู่คอเจ้าจารีน้องกันหานางต้องเสียลูกไปวันพูกข้านจะบอกนางไปตรงๆก็กลัวนางบ่ม่วนใจก็เลยบอกว่าเออมาทีนางมาอยู่กลางป่าง่าไม้นี่นะขวัญของนางบ่สู้กับบ่ฮู้ถัดพิการอาหารบ่ย่อยกินผลไม้นักลำไปนางก็เลยกัดเลยฝันเมื่อก่อนเนี่ยนางเคยนอนในที่นอนอันสะอาดปูด้วยสัตว์อ่อนบาเดียวนี่นางมานอนกลางดินกลางทรายกินผลละหมากหลากไม้เอาใส่เหนือตองนอนก็บ่มีสัตว์ใบไม้ลาดห้องนอนมือต่างหมอนสอดกล่าวตุ๊กกิมเจ้าจอมผางพระการเนื่องธาตุนางบ่ถูกกับสถานที่นี้แกบ่มีอย่างอะนางปิกไปนอนกับลูกกับเต้าเตอะบ่มีหยังเนออ่ะฝันหายกลายเป็นดี ให้หนีดีมาให้หนีดีมาให้หนีดีมาเนอว่าอันพระเวสสันดรก็บอกว่านางปิกไปเตอะนางมาทีปิกไปก็ตึงบัดลับนอนขับไปขับมาจนถึงแจ้งเมื่อแจ้งแล้วนางก็เข้าไปกะตามวัดปฏิบัติกวาดเพี้ยวอาสรมศาลาและอาราม
แล้วก็นำเอาน้ำสวยหน้าไม้สีฟันไปป่านแก่พระเวสสันตรสีแล้วก็อุ้มเอาลูกทั้งสองคือเจ้าจารีน้องกันหาอุ้มมาสวยหน้าสวยตาแล้วก็เอาไปฝากไว้กับพญาเวสสันตรสีแล้วก็สั่งติ๊กสั่งตอยว่าลูกเฮ้ยแม่ฝันให้ตะคืนนี้แม่ฝันบัดดีลูกจะไปเล่นไก่ป่อเนอร์อยู่กับป่อเนอร์ลูกเนอร์อยู่กับป่อฮันเนอร์สั่งติ๊กสั่งตอยหอมแก้มจูบแก้มลูกอยู่กับป่อพญาป่อฤาษีเนอร์จะไปดื้อไปหลืงเนอร์ลูกเนอร์แม่จะไปหาลูกไม้หัวมันนะสร้างแล้วก็อุ้มเอาสองกุมารไปฝากกับพระมหาสัตว์เจ้ายามนั้นพระเวสสันตรสีกำลังนั่งภาวนานางก็เจียนจาดพระฤาษีพอลูกเขาเนอพระฤาษีพอลูกเขาเนอพระฤาษีพอลูกเขาเนออืมนางบ่เคยสั่งอย่างอี้แต่วันนั้นน่ะนางสร้างติ๊กสร้างตวยสร้างตวยก็ให้ตวยสั่งตวยให้ตวยพระฤาษีก็เลยบอกว่านางจะให้เนี่ยหยังลูกมันตื้อบ่ไปไหนนางจะไปหาลูกไม้หัวมันก็ไปเตอะว่าอันนางมาทีก็ถือเอาเสียมกันเราเสียมกันเราบ้องจอดถ้าจะเป็นกันมันเนาะเสียมกันลวดนะเนาะเสียมกันลวดเสียมที่การเปิ้นบ่ได้ต่อเพราะเอาเสียมกันเราบ้องจอดกระเจ้าสอดกันรีเพื่อจะไปหาลูกไม้หัวมันให้ไปตวยเตียวไปตวยสั่งพระฤาษีพอลูกเนอพระฤาษีพอลูกเนอพระฤาษีพอลูกเนอแหมชักลำคาญไม่รู้ไม่ชี้พระฤาษีเลยว่าไปนางก็เลยเตียวไปตวยให้ไปตวยสถาญาติโยมยามนั้นพราหมณ์ชูชกตื่นขึ้นมาอู้ตะวันขวายแล้วลูนี่ก็เลยลุกมาสวยหน้าสีตากินข้าวไงกินข้าวไงแล้วก็ลงน้ำกินน้ำปอใจละมาพิจารณาว่าบาเดียวนี้นางราชมาทีคงจะไปหาลูกไม้หัวมันแล้วมาละเฮ้อลูกอยู่กับพญาเวสสันดรฉะนั้นได้เวลาแล้วเฮาจึงไปขอณบัดนี้ว่ามันก็เตียวไปเตียวไปเข้าสู่ประตูอารามประตูวัดของท่านฤาษีพระเวสสันตรฤาษีหันปู่พราหมณ์มาอยู่ที่ประตูอารามประตูวัดก็เลยบอกคือเจ้าจารีว่าเจ้าจารีวันนี้มีแขกมานะลูกจารีไปรับแขกกำลังลูกเจ้าจารีก็ไปถึงเปิ้นเป็นลูกของมหากษัตริย์เปิ้นเป็นลูกของกษัตริย์เปิ้นมีจริยาอันดีงามมารยาทที่ดีเจ้าจารีก็เข้าไหว้สวัสดีครับลุง ลุงกำถุงแม่นักก็นักแม่ผมจะเอาไปเฮ้อมาครับน้อผมจะเอาถุงไปเฮ้อนอกครับนอเจ้าจารีเพื่อก็แสดงไมตรีแต่ปู่พามมันหูละวันนั่นคือเจ้าจารีเขาจะอู้ดีกับมันบ่ได้ฉะนั้นเขาต้องเฮ้อมันกลัวเนี่ยปู่พามนี่ก็แสดงอาการนี้นะเขาต้องเฮ้อมันกลัวบ้านบ่ได้ละอ่อนมันจะเล่นหน้าเล่นตาเขาปู่พามก็เลยวื้อไม่ต้องเฮ้อมันไม่ยุ่งมันไม่ยุ่งเนอะละอ่อนนะจกกินตับหมดอะ เจ้าจารีก็เลยไปบอกว่าอู้เสด็จป่อลุงพามคนนี้อู้บ่ม่วนแตะบ่ม่วนว่าฮู้อย่างใดล่ำเหลือฮู้อู้ตึงบ่ม่วนว่าอันกำเดียวปู่พามเข้าไปมันก็เข้าไปถามอย่างมันถามท่านอจุตฤาษีนั่นนะว่าเป็นจะได้พ่องมาอยู่ที่นี่สุขสบายดีก่อถามเก่าถามเงาว่ายามนั้นท่านพระเวสสันตรสีก็เล่าว่าอยู่ดีสบายลูกไม้หัวมันปะเลอะนางมาทีไปหาลูกไม้หัวมันมาตึงวันแล้วก็เอาถาดผลไม้มาตำไว้ฮื้อปู่พามกินกินเต็มที่เนอะ
มีตึงบะหัดบะซางมีตึงบะกวินมานมเมียวบะตับเต่ามีบะตานขอบะตานหน่วยมีสะปะบะขุมเป้งมีสะปะบะมื่นบะมื่นนี่ระวังเน้อเวลาพานะระวังมันมีดเข้ามือเน้อบะมื่นมือกูดนี่นะเปิ้นฮ้องอ่ะคนใดโบะบะมื่นนี่โบะบะจ้างนี่ก็เดียวมีดปะแลดใส่มือละเพราะบะมื่นมือกูดอาจจะกินอันใดก็ได้แต่ว่าดีว่าแต่ปู่พามท่านไปล้างตีนก่อนไปไปย่อมขี้ก่อยหน่อยมาหาหมอปอดทบปู่พามก้มก็เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วไปย่อมขี้ก่อยมาแถมแล้วโลนเข้าไปล้างตีนแล้วพญาเวสสันตรสีก็ถามว่าท่านพามท่านมานี่จุดประสงค์อะหยังเฮามาอยู่นี่เจ็ดเดือนละยังบ่หันแขกกำเตื่อบะเดียนนี่ท่านแม่นี่เท่าก็ต้อนรับท่านแต่ท่านแม่ด้วยประการอย่างใดยังมาเปื่อหยังยามนั้นชูชกก็เล่าให้ฟังว่าบะเดียวเนี่ยเมียข้าตุกหยากข้าเป็นคนตุกขนหยากบะเดียวนี่เมียข้าต้องการคนใจข้าจะมาขอพญาเวสข้าจะมาขอเจ้าจารีน้องกันหาลูกของท่านเนี่ยไปเป็นคนใจให้นางอมิตตาเมียข้าจะได้ก่อพระเวสสันตรสีก็บอกว่าได้แต่ว่ารอนางมาทีมาก่อนถ้านางมาทีมาข้าจะฮื้อตานบ่าเอาถ้าจะได้นางมาทีตึงบ่ฮื้อตึงบ่ฮื้อลูกแก่ข้าบาเดี๋ยวนี้ข้าจะขอไปบาเดี๋ยวนี้ณบัดนี้เวลานี้ข้าจะขอไปบาเดี๋ยวนี้ยามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกว่าโอ้นางมาทีบ่ใจเหมือนนางผู้อื่นเนอะนางมาทีนี่เป็นผู้ที่ใจดีนะมีอัธยาศัยดีนะอย่าได้อย่าได้นางตึงฮื้อนางมาทีตึงบ่ฮื้ออย่าได้ข้าจะเอาไปบ่เดี๋ยวนี้ข้าได้แล้วข้าจะเอาไปบ่เดี๋ยวนี้จะฮื้อก็ว่าบ่ฮื้อฮื้อนะข้าฮื้อนี่ข้าฮื้อแน่แต่ขอฮื้อรอนางมาทีมาอมาเอาข้าจะเอาไปข้าจะเอาไปบัดเดี๋ยวนี้ส่วนว่าสองกุมารกลัวได้ไปอยู่ตัวปู่พามก็ปากันโล่นหนีห้อยไว้ไหวๆให้ไปขาบอยู่ในหนองสระเอาใบบัวโปกหัวให้สะอึกสะอื้นกลัวได้ไปอยู่ตัวปู่พามยามนั้นพรามชูชกมันบ่หันสองกุมารมันก็เลยว่าอ๋อพระเวสสันดรเนี่ยมือถือสากปากถือศีลหาว่าจะฮื้อตานลูกแกข้าพอเหรอบาเดียวเนี่ยฮื้ออานัตสัญญาณฮื้อลูกมันหนีข้ากินแหนงได้ไวพระเวสสันดรเนี่ยเขาว่าพระเวสสันดรมีน้ำใจฮื้อตานโอ้ขอจะไปเจือเนอะพระเวสสันดรนี่บ่มีใจที่จะเป็นบุญเป็นกุศลว่าแล้วบอกว่าบ่ได้สถาใหญ่ถมน้ำลายถุยถุยถุยดูถูกประมาทพระเวสสันดรพระเวสสันตรสียามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกว่าโอ้ปู่พามจะไปว่ากันอั้นแกก็ไปอู้กันไปว่ากันอย่าอั้นมันไปถูกจะได้กำเดียวกำเดียวอยู่นี่ก็เดียวข้าจะไปตวยหาละอ่อนสองคนนั้นเพื่อจะเอามาตานแกท่านเป็นไปบ่ได้หรอกละบอกคือลูกไปลี้ไปซ่อนนะแกคนเฮานี่นะเอ๋หรอว่าเผียววอกเผียวก่างบ่หรอกว่าพระเวสสันตรสีพระเวสสันตรสีก็บอกว่ารอนี่กำเดียวก็ได้จะไปเสาะหาสองกุมารมาพระเวสสันตรสีก็ไปเสาะหาสองกุมารจนไปถึงที่หนองสระไปหาน้ำขุ่นก็หูว่าสองกุมารขาบอยู่หั่นห้องเจ้าจารีมาว่าเจ้าจารีเฮ้ยลูกฮักแกป่อบาดใจว่าป่อมาฮักป่อฮักนั่นนะลูกจงมาเตื่อมกำสมปานป่อเตอะถ้ามาอันป่อบ่ได้ทารัตพญาทรัพย์ปัญญูพระพุทธเจ้าป่อบ่ได้นำเอาสัตว์ข้ามโอควตาสงสารลูกต้องอันนั้นที่จะกำบุญสมปานถ้าบ่อันป่อก็บ่ได้นั่งแต่นเกี้ยวเตสนาธรรมลูกออกมาเตอะลูกห้าของป่อเจ้าจารีออกมาให้สะอึกสะอื้นพระเวสสันตรสีก็เลยถามว่าน้องมีไหนน้องกันหามีไหนน้องกันหากัวน้องกันหาก็เลยขาบอยู่ปุ้น
พระเวสสันตรสีห้องน้องกันหาออกมาแถมน้องกันหาออกมาให้สะอึกสะอื้นพระเวสสันตรสีก็เลยอุ้มสองกุมารเอาไปฮื้อปู่พามหยาดน้ำเหนือมือปู่พามฮื้อตานไปแล้วก็โกดก้าเหมือนป้อก้าขายงัวว่าถ้าว่าภัยจะไทยเอาเจ้าจารีฮื้อเป็นไตฮื้อมีก้าคำปานหนึ่งภัยจะไทยน้องกันหาคือมีสิ่งละร้อยจ้างร้อยจ้างร้อยม้าร้อยงัวร้อยควายร้อยคนใจไม่ยิงร้อยคนใจป้อใจร้อยอย่างละร้อยเพื่อไทยน้องกันหาเจ้าจารีมีก้าคำหนึ่งปันแล้วก็ฮื้อตานแก่ปู่พามไปยามนั้นอัศจรรย์ลั่นกล้องสายฟ้าบกวนแมบก็มาแมบฟ้าห้องฟ้าคางอันนี้สงติพญาเวสสันตรสีฮื้อตานลูกปู่พามเมื่อได้ฮับตานแล้วก็ไปเอาเครือเขามามัดสองกุมารแล้วตีสองกุมารเหมือนกับเป็นข้าใจแต่เก่าก่อนทีแรกพระเวสสันดรเนี่ยก็พอถอดเจ้าลูกกูบอบเคยบุบเคยตีปู่พามนี่เป็นไผมาบุบมาตีสองกุมารให้ไวๆพระเวสสันดรให้ตัวโคตรตัวทีแรกจะเอาดาบไปฟันจะเอาโกงธนูไปยิงปู่พามชูชกแล้วดึงเอาลูกคืนมาแต่มาก็มาสอนตัวก็ว่าเอ้าก็ตัวฮื้อตานแล้วจะไปเอาคืนได้อย่างไรในเมื่อตัวฮื้อตานแล้วเป็นซีดของเปิ่นแล้วแล้วตัวก็บ่ได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนถ้าว่าอย่างอันก็เลยสอนตัวก็บ่ใจว่าพระเวสสันดรเนี่ยบ่ให้พระเวสสันดรเนี่ยให้ที่ได้ฮื้อ2กุมาร2กุมารปู่พามลากไปเต่าขลุบบุ๊บเครือเขาหลุด2กุมารโล่นมาสองกุมารโล่นแม่มาอ้อนโดยเฉพาะนางน้องกันหาให้ว่าป่อบะฮักให้มากราบป่อมาไหว้ป่อปู่พามโล่นมาตันก็มาลากมาตีไปแถมนางกันหาก็เลยบอกว่าป่อบะฮักลูกนางกันหาเนี่ยตัดป่อเลยนะตัดพระเวสสันดรว่าเกิดมาภาวะจติใดขอจะไปได้มาเกิดเป็นลูกป่อเวสสันดรผู้ใจให้ฮื้อตานแก่ปู่พราหมณ์ชูชกโดยที่บ่ฟังเสียงว่าแม่มีไหนนางกันหานี่ให้ส่วนว่าเจ้าจารีนี่ใหญ่ละเจ้าจารีนี่ว่าจะก้อมสมปานป่อโดยเกิดมาจติใดก็ขอเป็นลูกของป่อเวสสันดรแต่ว่านางกันหานี่ตัดเลยนางกันหานี่ตัดป่อบ่าขอเป็นลูกป่อเวสสันดรผู้ใจให้นางกันหาให้สะอึกสะอื้นสร้างกรรมไปต่างๆนานาอันนี้ก็คือใจความของธรรมกุมารบันที่อาตมาได้นำเอามาเล่าให้สถาญาติโยมฟังโอ้โหสถาญาติโยมฟังแล้วไปจะได้พ้องเศร้าเคราน้ำตาเนาะเศร้าเคราน้ำตาความจริงเปิ้นมีสำนวนของเปิ้นเนี่ยโอ้หน้าห้อยทีเดียวนะสดายาโยมเพียงกาเวดูการาพีคุต่างหลายนี่ยายนี่จะเล่าถึงสองกุมารนอนเอาอันพรามเต้าผูกป่าไปตีลังสายจำกว่าตีต่อหน้าปอราชกุลกระสดกรุณาใจน้อยนี่เป็นอย่างอีสำนวนของการกุมารบาลน่าเศร้าเคร้าน้ำตาสดายแต่ว่าวันนี้เนื่องด้วยว่ามันจำกัดด้วยการเวลาอาตมาก็มันจบแต่อีก่อนเอาไว้โอกาสต่อไปอาตมาจะมาเล่าเรื่องการมาทีการสักบันการมหาราชการสักตินครอาตมาจะมาเล่าต่อไปวันนี้มันก็จ้วนด้วยเวลาเนาะอาตมาก็ขอหยางไว้ตะอีก่อนหยางไว้ตะอีก่อนเอาไว้วันต่อไปวันไหนที่หลวงลุงเปิ้นมาหลวงลุงเปิ้นมาจัดอาตมาจะมาจัดไปกู้เปิ้นจนกว่าธรรมจะจบเนาะอาตมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ญาติโยมได้ฟังกันเนาะที่ว่าโอ้ญาติโยมเปิ้นก็ได้มีโอกาสได้ฟังอย่างอีถ้าเขาไปฟังวัดเตดพื้นเมืองป้อน้อยป้อแหนเพิ่นเข้าใจศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเพิ่นบ่เข้าใจเมาะบ่มีไผเอามาเล่าอาตมาก็นำเอา
อาตมาก็ถือวิสาสะปรมายติถือวิสาสะเอามาเล่าเนาะเอาละถึงเวลาที่อาตมาจะวางสายแล้วเนอะสถาญาติโยม0892140135มาแล้วสายแรกจากตังดอยเจริญปอนครับนมัสการท่านเน้นจบบทที่8ครับกราบไหว้สาหลวงพ่อครับครับกราบไหว้สาหลวงพ่อครับเออถ้าเอาแยกแยะเนาะครับจันเน้นอาทุลุงยองเนาะผู้พามนี่ก็เป็นตัวทรงยุติเฮืออันพระเวสสันดรได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนาะครับผมในประสูติคือมาเป็นเจ้าสายนิทาคือปานปางสุดท้ายดิเดตันลูกนั้นเท่าตันเมียเนี่ยครับแต่ทำผูกนี้นะถ้าเป็นละครที่เพิ่นประกวดประธานงานวัดนี่นะฉันเน้นครับจะได้ครับรางวัลเลยเพราะว่าตัวแสดงละครเป็นละครน้อยๆเนาะเป็นเจ้าสายรถหรือว่าลากร้อยนี่นะเป็นเวทีน้อยๆบนรถประกวดขับขันตันการตันเปิดหลวงไงเนาะครับอันนี้สุดยอดคือการนั่นเนี่ยถ้าเราเต้นอันน่าจะเน้นว่านะมีตัวแสดงด้วยแล้วก็คนมันดูแล้วมันเข้าเรื่องเขาแล้วเนาะถ้าเขาฟังแบบฉบับที่เขาปอนไว้ปอนนานที่ผมเคยบวชปุถุฟังแล้วผมได้ยินผมเข้าใจเนาะครับผมการฟังทำเนี่ยไม่ต้องจินตนาการเนาะเขาเต้นทำมาละจ้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดที่บ่นมาเคยได้ฟังหรือได้ฟังแล้วมาเข้าใจแล้วบรรยายนะถ้าการเน้นเนี่ยมันซาบซึ้งถึงใจถ้ามีเวลาเมื่อไหร่นิมนต์ท่านอาจารย์เน้นเล่นเป็นบทละครนะครับเออครับผมโศกเศร้าข้าน้ำตาด้วยบุญญาบารมีของอาจารย์เน้นนมัสการถึงรองท่านถึงลุงยองถึงอาจารย์เน้นสรุปได้เพียงตอนนี้สาธุขอบคุณครับไหว้สาครับหลวงพ่อมานิถาวโรวันนี้เปิดมารอบเดียว0892140135เอาผ่าจะโทรเข้ามาน้อมเจริญเจริญปอนเนอร์วางนี้ว่าช่วงนี้บอกให้กืนวันนี้นะเพื่อไทยไปงานต่างๆเนาะเจริญปอนอยากจะมาสักการเจ้าโยมพี่พี่สมัยวิไรศักดิ์มาแล้วมาแล้วเจ้ามาแล้วกี่ต่างกินข้าวไปตัวจ้าฟังธรรมไปตัวกินข้าวลูกน่ะกินข้าวอันแกงนอก็มันไอ้อย่างก็เป็นว่าไข่เนี่ยไข่ส้มมกอ่ะอ๋อมะส้มไข่มะส้มเออบัดเดี๋ยวนี่มันเป็นไข่แล้วเนาะแม่เออน่าจะยำแรงแล้วหรอจ้าวันนี้อันจะว่าไปก็จะว่าลูกไปนะลูกเจ้าจะมาซักผ้าหน้ามามันหนาวครับเป็นหน่อยเป็นไข้แล้วมารับยาครับแต่ก็ฟังตั้งแต่ใบสามละโอ้ยังมามีเนาะก็ควายต่อ10กว่านาทีแล้วก็ฮะโอ้บ่ฮู้อันนั้นเน้นอู้ไปติ๊กๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงตุ้งยองนะแต่ว่าอันเสียงเนนโพสออกมาตอนว่าอันให้ปี่ฝากค่าบริการนะตอนน่ะแต่ก็ตั้งอันมาก็ได้ยินมาตลอดนั่นเองก็มาเล่าต่อตั้ง6ตั้ง7มาถึงประเด็นที่8แล้วหรอครับผมก่อนนะเนาะครับก่อนที่เราได้ฟังต่อตลอดนี่นะครับต่อกะจะมาต่อเอาจนมันจบมันจบกะท่อเออแน่นอนครับขึ้นต้นไม้บัดนี้ถ้าการที่ซีเวนที่ผ่านมาได้นะท่อครับเอาน้ำมันสกัดนะเจ้าผมขอบคุณพี่สมัยเนอร์เจ้ามีผ้าป่าเนอร์สถาญาติโยมจะได้กับห่วมกินห่วมตาลกระเปิ้นวันที่7มกราคมเอาสายติตะกี้เข้ามาเลยเนอร์0892140135ตะกี้เข้ามา0892140135ตะกี้4สายบ่ได้ครับเดี๋ยวกันเนอร์เปิ้นเข้ามาแล้วจะเริญปอนติดแล้วจากตังใดแม่จากน้องฝางเจ้าเมืองฝางน้องยิน
ม่แม่เมดเนอที่จะไปเจอต้นไม้ฝันนะเจ้าอ๋อแม่เมดเอ็นเหรอจ้าแม่เมดแม่เมดแม่เมดเป็นกำลังใจให้เนอผ่านนี่เก่งมากเลยเนาะครับเล่นละครนี่ให้เราหวังดีเนาะละครก็ได้มันต้องได้หมดอ่ะแต่เขาขอเป็นพระเอกเขาบัดเจ็บไม่ได้จะได้เป็นป๊ะกันมันฮะวันผูกวันผูกกรอบมาละกันวันผูกอ่ะปากตังเจริญมันไก่อะนะละครมันมีผูกไปอะเนาะเออไปนี่มันจะต้องอ้าวเลิกกันไปสังเหตุการณ์ถามป้อน้อยกับป้อน้อยมาอยู่กับวันผูกเออถามป้อน้อยกันนะป้อน้อยได้ป๊ะกันป๊ะกันอยู่แล้วกันได้ป๊ะกันบ่ได้อุ้มกันนะหน้าบ้านแม่ตรงวันน่ะจ้ะครับครับครับเอ้าขอบคุณแม่เมธเนอค่ะกำลังใจนะเจ้าขอบคุณเจ้าโมทนาแม่เมธอันนี้กับเมืองฝางบ้านของยิ้มอ่ะเมืองฝางอนุโมทนาโอ้เดี๋ยวแม่ขอวางสายเฮ้ยก้อมสุมาเตอะสายต่อไปเจริญปอนโอ้จากตังดอยแฮะแม่อยู่ซุบลีอำเภอเมียงปานด้วยนะจ้าซุบลีอำเภอเมียงปานจ้าแม่ยังแม่ยังรายงานตัวหน่อยแม่แก้วลุ้นนะจ้าแม่แก้วลุ้นแม่แก้วลุ้นซุบลีจ้าเออเนาะลูกเน้นกับอันตลกเอ้ยแม่ว่ามีความสุขเนื้อพังลูกเดทตั้งวันนี่นะลูกครับแม่ถึงได้โคตรได้เกียรติเนาะลูกเนาะลูกอันนู้นความหูความรู้ของแม่เจ้าอ่ะขอบคุณเนอะแม่เนอะบ่เป็นยังก็มาช่วยกันแบ่งเบาภาระตัวแม่เจ้าเนาะแม่ให้กำลังใจเนอะลูกเนอะอ่ะสาธุขอบคุณเนอะเจ้าแม่ไปนั่นขาวดำมาตะกี้เนี่ยพังมาลูกอ๋อฝั่งมาเนาะโอ้จะไปฟังเน้อก่อยๆมามันถึงเวลามันถึงได้ฟังเนาะขอบคุณใจตึงตะลุงเน้อสาธุยาวไปสาธุขอบคุณแม่เกี้ยวรุนบ้านซุปลีสุแม่แม่วางสายให้จิมแม่เกี้ยวรุนวางสายให้จิมเออขอบคุณเปิ่นจังบ่วางสายละสายอื่นเข้ามาแล้วเฮาวางสายก็คือกดขวางหมดสดาญาติโยมจะเรินปอนจะเรินปอนติดแล้วเออหลุดไปกันนี่เออหลุดไปโทรมาใหม่เนอะ089 214 0135โทรเข้ามาใหม่สายตะกี้หลุดไปเหรอเออเฮาก็เมาครับโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาใหม่ลูกใหม่นั่งใหม่ว่างแล้ว ลูกใหม่หนังใหม่ว่างแล้วจะเริญปอนไม่สาเจ้าเน้นนี่แม่ยังแม่แม่ฟองจ้าแม่จันฟองบ้านโป่งดอนจ้าชัดเจนนี้เนอะชัดเจนจ้ากำลังใจเนอะกำลังใจเนาะจ้าพังประจำเนาะหนาวแล้วขอบคุณหนาวแล้วเนาะครับครับครับขอบคุณแม่จันฟองเนอะดาวสาธุครับสาธุเพราะว่าเสียงเปิ้นจะคล้ายๆกันหลายคนแม่เฮือนแสนต่อแม่แสงทองพะเยาแม่กองแรงเนี่ยเสียงจะคล้ายๆกันแม่จันฟองนี่เขาต้องถามก่อนถ้าบ่ถามไปตักหมั่วก็บ่ได้089214 0135 089214 0135เอาโทรเข้ามาสายว่างแล้วสายว่างแล้วโทรเข้ามากันได้เน้อมาอู่มาจากันนะศรัทธาญาติโยม1เสียง1สาย1กำลังใจอีอ่ะ1เสียง1สาย1กำลังใจอีเนาะน้อยเดียวก็เป็นน้อยเดียวก็เป็นกำลังใจเป็นยาจุบใจให้อาตมาได้มานั่งเตะหนังอู่หนังเหล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังภาคเมื่อคืนวันอังคารบ่มากับท่านอาจารย์ภาคเมื่อคืนวันอังคารก็คือเหมือนเดิมเมื่อคืนเพราะเป็นรายการลักของเฮา
แต่ว่าถ้าเป็นภาคเมื่อวานก็มาช่วยหลวงลุงช่วยผ่อนคลายแบ่งเบาภาระให้หลวงลุงเปิ้นแต่ถ้าในช่วงเมื่อคืนวันอังคารอันนั้นเป็นรายการของเฮาโดยตรงสถาญาติโยมวันผู้กับปากันเนอร์วัดปากตังเจริญวันผู้นี่ไผไปยกชัดยกยอดชัดพระธาตุเจดีย์บ่ใช่ยกชัดศาลากะยกชัดศาลาการประเรียนเจเจฟังอยู่โทรมาเนอเจเจเนอเจเจหมูเจเจหมูเย่เย่ขึ้นมาโทรมาเจเจหมูถ้าได้ยินได้ฟังก็โทรมาพ่องเนอเจเจโทรขึ้นมาบนเพ่เนออ่ะไปจะโทรเข้ามา0892140135สถาญาติโยมอยู่จุดไหนโมงใดอย่าว่าอยากจะอู้ด้วยประการฉันใดเอ้าโทรเข้ามาเพ่เนอว่างแล้วเนอ0892140135เอาโทรมาด่วนก่อนที่เวลาจะหมดเอาว่าเล่นสถาญาติโยมเนอะก่อนที่เวลาจะหมดถ้าเวลาหมดแล้วลูกจะกล้าจะโทรมาบางทีสถาญาติโยมก็แปลกนะเมื่อเฮาฮึโทรบ่โทรพอเวลาจะหมดแล้วบุญเข้ามาหยุ่นหยุ่นยันยันเขาบอกว่าฮับบ่ได้แล้วมันจะหมดเวลาญาติโยมก็บ่ฟังไงมะเจริญพรข้าพเจ้าฟังอยู่เนอะแม่ยังแม่สมพัดบ้านแม่ย้อยอำเภอสันทรายอ๋อแม่สมพัดบ้านแม่ย้อยอำเภอสันทรายแม่สมพัดว่าได้ฮะฟังหมดดีเจ้าฟังเข้าใจเนาะเจ้าเข้าใจดีคือที่เข้าใจครับครับขอบคุณแม่สุดมีนี่อ่ะเปิ้นโจทย์อยู่เปิ้นโจทย์อยู่เปิ้นนั้นเปิ้นไปฝ่ายโจทย์ว่าได้กี่สายอ่ะเปิ้นนั่งโจทย์อยู่วันนี้เฮามาอีกก็แบ่งเบาภาระเปิ้นนักทีเดียวกูเตื้อเปิ้นก็โจทย์ตวยโจทย์ก็ดีโจทย์ฮับก็ดีฮับอินดูเปิ้นเนาะครับครับครับสันเหมืองเวียงหนองร่องเนอะแม่อำเภอเวียงหนองร่องละปูนปุ้นครับกำลังใจเจ้าครับขอบคุณแม่สมพาร์ทเนอร์บ้านแม่ย่อยสันทรายถ้าสันทรายเนี่ยอาตมาเคยไปวัดสหกรณ์นิคมหัวงานแล้วก็วัดหนองบะจับเนี่ยอาตมาเคยไปหนองบะจับไปงานศพงานขาวดำจะเริญปอนอันนี้แม่สอนก็ว่าแม่บุญปอนถามก่อนจำเสียงบ่ได้ถึงละเต้ฮะจำเสียงแม่สีทอนบ่ได้ถึงละเต้โอ้เนี่ยอันนี้มาเปิ้นมาในแบบหม่อยล่อแม่สีทอนแม่สีทอนแม่สีทอนเพราะว่าเสียงวันนี้มาแม่คลองเพ่นอ่ะจ้าอันมาเมื่อใดแล้วนี่มาเมื่อใดแล้วนี่มาแต่ว่าแบบอันถลายวิทยุหาตุ้งแบบป้าเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เลยได้ฟังนะเนี่ยเพื่อนหาตุ้งลุงอ่ะอันนี้สุ่มเนาะสุ่มแฮะสุ่มเอาแกอันนี้อันนี้สุ่มเอาโอ้เน็ตเก่งเก่งจริงจริงสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังวันนี้ก็ไม่ได้ฟังอ่ะสุดยอดสุดยอดเนอแม่สีทอนเฮานี่นะค่ะสุนยอดนอสุนยอดนอซูมมานี่นะเจ้าซูมเอาซูมเอาแต่เจ้าเอื้อน่ะตุลุงตุลุงก็บอกแค่แรกแล้วก็ว่าอ๋อมันมีอ่ะแม่สีทอนไหลหันที่ไหนก็ได้ก่อนอันยินดีครับแม่สีทอนเนอเจ้าฟังตลอดนะลุงเดนครับขอบคุณเจ้ากำลังใจเนอครับเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณสาธุอย่างวันนั้นน่ะกับวันนั้นที่ผมโทรหาหลวงลุงผมก็นึกว่าผมก็ซูมไปว่าหลวงลุงหมดเวลาสถาญาติแม่สีทอนวางสายฮึกก้มแม่สีทอนวางสายลูกเนนก้มสุมาเตอร์สายอื่นเพิ่นเข้ามาโลโลดู
จเริญพรจำไว้สาเจ้าพระเนนฟังอยู่เด้ออันนี้จากตั้งได้อ๋อแม่บัวคำตาแจ๊กแม่บังล้อมแม่บัวคำเจ้าแม่บัวคำจีน่าจีน่าตาแจ๊กแม่บังล้อมตาแจ๊กแม่บังล้อมมาแล้วมาแล้วแม่บัวคำเจ้าอันไม่ฟังร้องใจเด้อครับฟังก็มาแต่ที่เด้อขอบคุณขอบคุณแม่บัวคำเด้อเจ้าค่ะไม่สาเจ้าใส่ใต้เฮามาพ่องกะใส่ใต้เฮาไข้หายไปเนี่ยใส่เฮาอ่ะเออใส่เฮาก็หายนี่ครับครับขอบคุณแม่บัวคำเด้อครับเอาเวลาเดี๋ยวผมขอแฮมไซน์หนึ่งเอ้าภัยจะมาปิดตายเฮืออาตมา0892140135เอาภัยจะมาปิดตายเฮืออาตมาภัยจะมาปิดตายตายสุดถ้าบ่มีภัยอาตมาจะลวดลานะอาตมาจะนิมนต์หลวงลุงเปิ้นทวนสายถ้าว่ามีก็โทรเข้ามาน้ออาตมาภัยจะปิดตายฮะวันนี้หลวงพ่อนิพนธ์หายแสบเนอะวันนี้นะหลวงพ่อนิพนธ์ก่อหายน้องเบี้ยวก่อหายวันนี้ถ้าบ่มีภัยก็ขอกราบนิมนต์หลวงลุงเปิ้นได้ทวนสายกราบนิมนต์ครับเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้ขอบคุณพระอาจารย์เน้นหลักเด้อแบ่งเบาภาระหลวงลุงวันนี้ก็เปิ้นเราทำแล้วก็มีสายวันนี้ก็ป้อนราชตอใดนะเปิ่นก็ได้ฟังกันเพลินไปจ้าสายที่หนึ่งก็ดอยน้อยพัฒนาเนอะน้องหานสันทรายฟังละมวลดีเปิ่นเป็นอะไรทำไมเป็นไทยดอกสายที่สองอะไรอาจารย์ป้อนบาปภาษากระโลงเจ้าและกาบภาษาลูกเนนดอยมันมาชุดไทยหลังสุดตาก็ขาดภาษาป้าเจ้าก็เกิดไปเนอวิทย์ไปเนอวิทย์ขนาดเลยเจ้ากำลังใจเด้อลูกเซนกะกะนี่กำลังใจก็ลงเตยกลับภาษาอยู่เจ้าเจริญปอนโยมพรป่าเศร้าแล้วก็แม่บุญพินโรงพยาบาลลันนาแล้วก็แม่บ้านหัวจากสันปูเลยดอยสะเก็ดแล้วก็ป้าน้อยบุญปันมาโนคอนเสาหินฝางแม่จันเพนแม่จันเพนแม่จันเพนนี่อยู่แม่ริมนะบ้านจัดสรรหลวงพ่อมานิถาวโรหอมบุญแล้วก็โยมพิสมัยดอนตันแม่ริมแม่เม็ดด้วยเมืองฝางแม่แก้วลูนซบลีเมืองปานแล้วก็แม่ฟองปงดอนแจ่ห่มแม่สมผัดแม่ย่อยสันทรายแล้วก็มีแม่สีทองหนองบัวชัยปราการแม่บัวคำจีนาตาจ้างเวียงน้องหลองโยมพรป่าเสาเนอร์ขอบคุณกูเสงกูสายเนอร์ต่อไปนิมนต์พระอาจารย์เอาหลักได้ปิดการนี่นะครับสุดท้ายตายสุดแห่งเวลานี้อาตมาขออ้างเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กูลเทวบุตรเทวดาอารักษ์รักษาวัดวาอารามวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยอนุภาพเจ้าแม่จามเทวีโปสุเทวฤาษีอนุภาพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์โปรดปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมบรรดาผู้ฟังรายการสารธรรมยามแลงในวันนี้เพื่อขาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยเพื่อพ้นจากอันตรายต่างๆเมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญอยู่ดีกินหวานตาลต้มโอกาสหน้าฟ้าใหม่อาตมาก็จะมาจัดมาอู้มาจ๋าห่วมกับหลวงลุงชัยวัดแถมครั้งหนึ่งเอาไว้โอกาสดีๆวันไหนที่หลวงลุงเปิ้นจะมาจัดอาตมาก็จะมาอู้มาจ๋าเอาธรรมมาเล่าต่อไปวันนี้สมควรแก่การเวลาขอท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเหมือนกันชุกปุจุคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระหลังใช่